เอาละครับเช้านี้นะครับอาจารย์บิ๊กมาแล้วนะฮะ10โมงกับอีก19นาทีนะครับมาอัปเดตตัวทองคํากันเพราะว่าวันนี้มีการประกาศเงินเฟ้อช่วงเวลาทุ่มครึ่งภาพรวมแล้วทองคํายังแข็งแกร่งอยู่นะครับทางด้านราคานักลงทุนหรือว่าธนาคารลายแห่งทยอยต่างสะสมทองคํานะครับแต่คืนนี้คาดการเงินเฟ้อไว้อยู่ที่3.4เงินเฟ้อทั่วไปนะ CPI นะครับ year on year นะครับถ้าทองคําจะลงเงินเฟ้อ ควรจะสูงกว่าที่คาดการดอลลาราจะได้รีบาวขึ้นทองคำจะได้ลงนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับเช้านี้มาทักทายเพื่อนๆทุกคนนะครับก็10บโมงยีแล้วนะครับน่าจะเริ่มทยอยมากันแล้วเป้าอาจารย์ขอจุกๆหน่อยมาแล้วนะฮะ <c oughs> มาแล้วนะฮะเริ่มมาแล้วแต่ว่ากลางวันผมว่าวิ่งรอบก่อนนะเห็นแล้วแหละอือผมว่าวิ่งก่อนนะกลางวันรอบหนึ่งอะ่ะชอ็อตนึงอะ่ะผมว่าได้อยู่นะเห็นอยู่เหมือนกันเออนะครับ ขึ้นหรือลงดีครับอาจารย์ผมมีเส้นสีฟ้านหนีบให้แน่นอนนะครับโอเคนะครับเมื่อวานทองคำก็ย่อมาเพียงเล็กน้อยแล้วก็น้ํามันขาน้ํามันผมบอกก็ยังย่อไม่จบใช่ไหมแล้วเ,เพิ่มเติมทางด้านสงครามตะวันออกกลางเนี่ยอิสราเอลเนี่ยก,กำลังเจราจาในการหยุดยิงกันอยู่นะครับชั่วคราวนะชั่วคราวชั่วคราวนะครับน้ำมันก็เลยย่อลงมา USOY เห็นไหมแล้วทำไมมันประกอบกับพอดีพอดีกับที่ยูเอสซไปกินแนวต้านของอาจารย์บิ๊กแนวต้านชอปปิ้งเซตดี่าจจาได้ไหมนะฮะหลายๆคนนะครับ โอเคนะครับเกริ่นประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวมาทักทายเพื่อนๆกันเลยครับช่วงนี้อากาศร้อนนะฮะก็แต่งตัวให้เข้ากับบรรยากาศนิดนึงนะฮะขอบคุณทุกท่านนะครับคุณอภิสิทธิ์มาแรงแม่นอย่างกับจับวางขอบพระคุณมากครับคุณอภิสิทธิ์นะฮะคุณปิยะธรมาแล้วคุนิวให้แล้วครับผมขอบคุณมากครับผมอ่ะคุณออดออมแฟมลี่สวัสดีครับผมนะครับคุณลิศหลักทางสวัสดีครับพี่บิ๊กแชร์แล้วครับแนวต้านเอ่อเวโลนะวันนี้ได้ครับผมเอ่อทำเฟรมสี่ได้ครับ โอเคยินดีครับขอบคุณครับคุณสุขสิริสวัสดีครับเชาแล้วครับขอซิลได้ครับผมหลายตัวสวยนะไม่หลุดเส้นฟ้ารอเบรกอย่างเดียวเบรกกำลังล้อนั่นแหละข้างบนนั่นนะเออแต่อย่าหลุดเส้นฟ้านะถ้าเกิดขึ้นไปแล้วย่อลึกยังไงก็อย่าหลุดเส้นฟ้าที่ผมให้สําคัญมากเลยหลายตัวแบบนั้นบางตัวหลุดบางตัวไม่หลุดหลายๆตัวไม่หลุดอืมหลายๆตัวไม่หลุดนะครับอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตมาจดสะดวกสะดวกหน่อยแล้วกันเนาะ รอบเช้าน่าจะรีบขอกันเดี๋ยวมันเต็มใช่ไหมน่าจะเห็นแล้วกันได้ยินอยู่เนาะแป๊บหนึ่งเสียงฮัลโหลฮัลโหลโอเคนะครับเซิลนะน้องนี้สวัสด,ดีครับพระอาจารย์รับยาลดความร้อมาด้วย <laughs> น้องนี้แซวขอบคุณครับนะฮะคุณปิยะทอนสวัสดีครับเมื่อคืนถูกใจชาวสวนครับนี่สวนได้นะแต่ว่าช่วงเนี้ยมันจะ เป็นเวฟของ15าทีมันจะก,กว้างๆหน่อยก็ก็อย่าถือนานนักนะครับมันเป็นเวฟผันผวน,นอยู่รอคืนนี้เลยทีเดียวแล้วเดี๋ยวสัปดาห์วันนี้วันอะไรวันนี้วันวันนี้มันพุทธใช่ไหมเดี๋ยวปลายสัปดาห์น่าจะเห็นยิงยาวได้เลยนะฮะเดี๋ยวรอดูนะครับป,ปลายสัปดาห์นี้หรือสัปดาห์หน้าอาจจะมีโอกาสยิงยาวนะครับคุณธีรทัรตสวัสดีครับขอออฟครับอาจารย์แชร์หรือยังเออแชร์แล้วโอเคครับออฟ ป้าเมื่อคือถูกใจโอเคขอบคุณครับคุณจักรพงศ์สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณอมร์รัแชร์แล้วออนโดได้ครับผมแชร์แล้วนะคุณปานีสวัสดีครับคนไลค์ก็แชร์แล้วนะคะขอบคุณมากครับคุณปานีนะครับพี่กมลมาแล้วสวัสดีครับผมนะแอปแดงนะวันนี้คุณวินสวัสดีแชร์แล้วขอ E T S U S ได้ครับผม U S มีเป้ารูนครับคุณแพรวายังไม่จดนะครับอ่านะครับน้องนี่สวัสดีครับผมแชร์แล้ว E K P นะครับโอเค U S รอปล่อยของโอเคครับผมได้ครับดูเพื่อนๆทางแอฟฟาด้วยเช่นเดียวกันสวัสดีทุกท่านนะครับคุณจิบี้มาแล้วสวัสดีครับคุณจักสวัสดีครับอาจารย์ขอบคุณคุณพิยธรด้วยนะฮะอิโมจิหัวใจน่ารักเชียวนะฮะคุณคณิตาเวลโลแชร์แล้วได้ครับผมอาจารย์มอร์นิ่งครับสวัสดีครับคุณอิทิพัฒนะ เ,เสื้อสูทครับอาจารย์ขอบพระคุณมากครับกุบยาธรคุณครอสบู Cross จะรอเป็นในครับอาจารย์เข้าทีมนิดนึงหน้าร้อนซัมเมอร์ซัมเมอร์นะฮะนะคุณน้ำมาแล้วสวัสดีครับอาจารย์ไม่ได้มาทักทายตั้งหลายวันแต่ยอดหลังตลอดนะคะมั่นทุกวันเลยขอบพระคุณมากครับไม่เห็นตั้งนานนะสบายดีนะครับผมโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวเช้าวันนี้นะฮะเอดาก่อนเลยเอ้าวเอดานะคุณมิสคอร์โอนวันนี้คุณปู่ สวยอยู่นะไม่หลุดเส้นฟ้านะไอ้ยีจุดกว่าไม่หลุดใช่ไหมเออแล้วมันไปไหมบอกแล้วไปคุณนัทนงว่าสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเช้านี้ผมขออนุญาตปิดการขอรีเควสเหสียนะครับนิดนึงก็ได้พอสมควรไม่ได้เยอะมากนะครับมีเวโลมีน้องซิลมีออฟมีออนโดมี ETS US มี a k p US แล้วก็มีคุณปู่เอดานะครับโอเคครับประมาณนี้แต่ว่าก่อนอื่นใดไปดูตัว ขาประจำเราก่อน forex กันเริ่มแรกจากตัว GU เลยครับเริ่มกับตัวรีบาแล้วนะดอลลาร์ลงใช่ไหมเออนะครับผมอ่ะไปดูตัวแรกกันเดี๋ยวผมสับกล้องแป๊บนึงนะครับช็อปมาแล้ว gbp usdt เมื่อวานก็หนีบเส้นฟ้าให้นะ เออนะฮะจียูนะครับขอ,อขอย้อนไปดูที่สี่ชั่วโมงก่อนเบรกขึ้นมาแล้วรีบาวแล้วนะหลังจากที่มันยอ่อ <c oughs> มาประมาณสักสอาทิตย์หลุดโลช่วงนี้เป็นขาลงแล้วก็ใช้เวลาในการทำสัญญาณขาขึ้นใช่ไหมนานปะละ่ะ15วัน2สัปดาห์นานไหมผมว่านานนะ <c oughs> สะบัดนะโคตรเยอะเลย ใครเล่นทำเฟรมใหญ่เป็นแบบนี้แหละรู้เลยเพราะฉะนั้นที่ผมบอกมาเสมอมาทุกๆหลายคลิปเลยทำเฟรทมทำเฟรมก่อนเลยมือเกา่าเออมือมือเก่าไม่ต้องรอับมือเก่ารู้แหละมือใหม่นี่แหละทำเฟรมแบบนี้4ี่ชั่วโมงมันจะประมาณแบบนี้นี่ยังไม่ได้ของนะหรือได้ขอแล้วยังไม่รู้นะ2สัปดาห์แล้วยังไม่จบเลย4ี่ชั่วโมงพวกอันนี้ตัว GU นะ Forex ไม่ใช่คริปโตนะคริปโตมัน7วันแต่ไอ้เจ้าเนี่ยมัน5วัน24ชั่วโมงแต่ว่ามัน5วันหยุดเสาร์อาทิตย์ นักขัดเลิกไม่ค่อยหยุดมีบ้างนิดหน่อยถูกต้องไหมอ่าคุณก็เลยกะประมาณแล้วกันว่าชอบแนวไหนอย่างไรเรื่อง time f r ฟ m มลองดูนะสังเกตเวลาอาจารย์พูดเรื่องทางเฟรมดูคร่าวๆวมๆไว้หน่อยแล้วก็ลองเลือกเอาที่เราถูกใจแล้วก็ปรับเปลี่ยนทีหลังไอสี่ชั่วโมงล่าสุดยกโลเบกไฮแล้วเป็นขาขึ้นเจอหมีตะปบคังย่อโอกาสย่อทำให้เกิดโต๊ะโศเพระาะฉะนั้นวันนี้คังย่อเล็กน้อยก่อนไปดู60ซีย่อเริ่มย่อสวยหรือเปล่าเสียทรงไหม หกสิบยกลเบงไฮเป็นขาขึ้นแล้วก็หมีเมื่อกี้เริ่มยอ่อแล้วยกลก็จริงแต่เริ่มไม่ผ่านหายตรงช็อตนี้ค้างยอ่อเพราะฉะนั้นเราก็เฮ้ยหกสิบมันค้างยอ่อเดย์เทรดมาปุ๊บสิบห้าทีนะฮะเมื่อวานขึ้นไปได้ละตรงนี้ที่ผมบอกเลยปินไปได้หน่อยหนึง่งใช่ไหมสีม่วงลบทิ้งนะรีบาขึ้นมามาถึงแนวต้านสำคัญค้งยอ่อค้งยอ่งยอคือ15้าทีอ่ะมัน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 ,ม,นมันบอสละเดี๋ยวมันต้องค้างยอ่อดูช็อตนี้กลางวันเลยผมว่าได้ เนี่ยช็อตนี้เลยถ้าย่อหลุดไหมถ้าหลุดก็มาดูด้านล่างถ้าไม่หลุดก็ไปตอน1กับ2แค่นี้ก็เลยเบรกเอียดปุ๊บส่วนทางฟิลส์ใหญ่ก็เดี๋ยวไปดูต้านไกลกว่าเดิมสเต็ปกลางคืนนี้วิ่งแน่นอนอันนี้ใกล้ๆก่อนคิดว่าน่าจะได้อยู่เพราะฉะนั้น15นาทีถ้าเบรกเส้นฟ้าไปสีฟ้าด้านบนแต่ตอนนี้มันบอสนะฮะเดี๋ยวมันย่อก่อนแดงๆเริ่มมาแล้วเห็นไหมเดี๋ยวมันย,อนะ <laughs> ยอ่อนะย่อกนนะ แล้วเดี๋ยวย่อเสร็จรีบาวเบรกฟ้าบนไปได้ไปดูหนึ่งกับสองก่อนกลางวันก่อนเลยครับหนึ่งกับสองแนวต้านที่หนึ่งคืออะไรครับหนึ่งจุดสองหกเก้าแนวต้านที่สองคือหนึ่งจุดสองเจ็ดหนึ่งและแนวต้านที่สามแข็งหนึ่งจุดสองเจ็ดสองแข็งเป๊ะเลยนะต้านที่สามมีโอกาสเกิดแบงข้างบนค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งช่วงพักค่ำนะครับเส้นสีฟ้าด้านบนคือหนึ่งจุดสองหกแปดเดี๋ยวย่อกนนะย่อแล้วเบรกบนก็ไปดูหนึ่งกับสองกลางวันสั้นๆแบบนี้ส่วนกลางคืนถ้ามันไป ผมมี3กับ4มีโอกาสไป4ได้ครับรวมถึงเงินเฟอ้อวันนี้มีโอกาสวิ่งยาวไปจนถึงวันศุกร์เลยอาจจะช่วงวันนี้คืนนี้มันอาจจะแรงประกาศทุ่มครึ่งเงินเฟอ้อทุ่มครึ่งกล้องอยู่ไหนะอยู่นี่ทุ่มครึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะมีนายบอสติกกล่าวแถลงช่วงสองสามทุ่มมัง้งเดี๋ยวดูอีกทีหนึง่งแล้วก็ตีหนึ่งเฟดถแถลงการนโยบายทางการเงินหลังจากประกาศเงินเฟอ้อหชั่วโมงตีหนึ่งวันนี้เลยเพราะฉะนั้นวันนี้ วิ่งยาวแน่นอนนะจา้าผมล่หยุดสงกาแล้วโอ้ยยาวไปเลยหยุดสกงการหยุดหยุดมาเพื่อเทรดหรือเปล่าลองดูนะแล้วก็เงินเฟอ้ออนุภาคตัวเลขตรงนี้เอฟเฟกยาวไปถึงสัปดาห์หน้าแต่าอาจจะไม่ได้๊ทีนึงเดี๋ยวก็เป็นเวฟครับเป็นเวฟภาพใหญ่อาจจะสอดคล้องล้อไปกับตัวเงินเฟอ้อวันนี้ ยาวไปถึงสัปดาห์หน้าเลยนะ7วันเลย10วันอะประมาณนี้หลายลๆครั้งเป็นแบบนั้นดูซิว่ามันแรงหรือเปล่าอย่างเดียวที่จะไม่ได้แรงมากเงินเฟ้อคาดไว้อยู่ที่3.4ถ้ามันออก3.4ก็แรงระดับหนึ่งแต่ว่าไม่มากสูงถ้า3.4ออกมาเท่าเขาคาดการ3.4ใช่ไหมถ้ามันออกมา3.4จอ,อาจารย์แล้วถ้าเกิดมันออกมาเท่าที่คาดการล่ะผมว่า3.4ถือว่าสูงครับ มันต้องควรจะลดลงเพราะคราวที่แล้วรอบที่แล้ว3ามจุทำไมผลงานมันไม่ดีขึ้นเลวร้ายลงรอบที่แล้ว3.2มผลงานดีขึ้นคุณปู่บอกว่าเฮ้ยดูดีนะเดี๋ยวจะลดดอกเบีย้ยโอ้โหทองพุ่งเลยจำได้ไหมแต่ตอนนี้เฮ้ยผลงานคุณปู่มันไม่เป็นดังที่คาดไว้แล้วนี่ว่าอะไรแบบเนี้ยนะครับเพราะตัวเลขด้านแรงงานดูดีมากเลยจากสัปดาห์ที่แล้วเรื่องตัวเลขด้านแรงงานจำได้ป่ะเออเพราะฉะนั้นติดตามจานบิ๊กบ่อยๆเลยผมมีพวกเนี้ยมาบอกตลอดนะครับแล้วก็พูดย้ำเสมอมา เดี๋ยวก็ซึมซับได้เองมันมีตัวเลขหัวข้อเนี่ยเจ็ดแปดตัวใหญ่ๆถ้าตัวใหญ่สี่ตัวเองจําได้หมดวิ่งจุกๆตัวเล็กๆก็ฟังบ่อยๆเดี๋ยวก็จําได้เองเหมือนเวลาเมื่อก่อนคุณท่องสั์ภาษาอังกฤษอาบน้าไปแล้วก็ตะโกนร้องไปด้วยไม่รู้เดี๋ยวนี้มีหรือเปล่า <laughs> นะครับอ่ะกลับมาที่จีกันแนวต้าน3กับสี่หนึ่งจุดสองเจ็ดสองและหนึ่งจุดสองเจ็ดแปดเยอะนะฮะคิดว่าน่าจะเอาอยู่แล้วด้านบนอัพเพอแล้วกัน1.285 ตัวเก่าแต่คิดว่าอุย้ยแค่นี้นะไม่ได้ขนาดนั้นส่วนด้านล่างสีฟ้าผมตีให้เลยครับถ้าหลุดลงมานะดูแค่ตัวแนวรับแรกนะครับหลุดสีฟ้าด้านล่าง1.266สีฟ้าจุดด,ด้อยขอด,ด้อยของจุดสีฟ้าเส้นสีฟ้าของอาจา์บิกค,คือเสียบปิ๊บนะคุณต้องยอมแลกมาได้นะยื่นหมูยื่นแมวนะได้อย่างเสียอย่างนะ l o ลิ i โลล o เทิ t u r n high ไ i s k high ์น t u r n เหมือนเดิมนะครับคานาบไลซ์ ize, นะเทรดออฟนะฮะ ได้อย่างเสียอย่างนะลูซิีฟ้ามา1 2 6ตูเบอร์หนึ่งเบอร์เดียวก่อนเลยแข็งแล้วจริงๆมันมียุบย่อยตรงนี้ผมไม่เอาผมผมผมเอาให้มันจุกจไปเลยเบอร์หนึ่งแข็งเลยกระโดดมาแต่ว่ามายากนะเดี๋ยวมันมาระหว่างทางมันจะต้องคุณจะต้องมาลุนแถวๆนี้แต่ผมไม่เอาไม่ให้แนวรับที่1 1.263แนวรับที่ 2, สอง6 0ึสนเซตสีฟ้าด้านล่างคือ1 2 6 6ครับอันนี้ของ GU นะใครเล่นฟอเร็กนะครับอ่ะประมาณนี้ โอเคนะต่อไปไปดูตัวน้ำมันกัน mm hmm. เห็นไหมมาถึงแนวต้านช้อปปิ้งเส้นที่3,87จุดกว่าแล้วก็ยอ่อผมบอกเลยว่ายังยอ่อไม่จบอีกนานแต่ว่าราคาจะลงลึกหรือเปล่าไม่รู้ค่อยมาดูหน้าง,งานแล้วก็มาแผนเดิมใช่ไหมขาย SYY S ก็มาโซน A S ก็มาโซน B ทีละทีทเาปาะ,ะไปก่อนไม่ได้การันตีว่ามันจะลงลึกไป C อะไรแบบเนี้ยใช่ป่ะ เฮ้ย hey, แต่มันก็ได้นะแต่ว่าดูเอาความชัวร์ดีกว่าเพราะว่าเป้าใหญ่เนี่ยข้างบนน 80, ะ80-90อ่ะมันยังเย้าวยวนอยู่แต่เพื่องต้นเนี่ยมันยังย่อไม่จบสบัดเป็นเว็บกว้างแน่นอนของทางเฟรม60หรือ4ชั่วโมงเลยตอนนี้น้ำมันโอกาสเบรก high เดิม87เอ่อมีนะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เร็วๆนี้อ่าอาจจะรอก่อนเดี๋ยวต้องรองจ,จับจังหวะก,ก่อนตรงนี้เดี๋ยวติดตามอาจารย์บิ๊กได้เลยนะครับพี่บิก๊กใส่กราฟแอปสแดงเจอเลย พิมพ์เลยบิ๊กนะฮะพี่บิ๊กใส่กราฟโซนแอปสีฟ้าพี่บิ๊กใส่กราฟเว้นวัคสอนเทรดอย่างมืออาชีพมีผู้ติดตาม2,200ท่านนั่นแหละเพจนั้นเลยนะครับประมาณนี้นะเริ่มเสียทรงครับน้ำมันยอ่ลลนะยอลงมาแล้วนะครับย่อลงมาแล้วนะ84.66นะครับเดี๋ยวข้างกาลิบานนิดหน่อยแต่ยังยอ่อไม่จบภาพรวมแล้วยังยอ่อไม่จบทิ้งคอมเมนต์ได้เลยนะอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์กลับมาอ่าน นะครับอันนี้เครื่องติดละเครื่องติดละขอจบน้ํามันก่อนแล้ว <laughs> เดี๋ยวมานคอมเมนต์นะ <laughs> เครื่องติดเครื่องติดนะฮเครื่องติดรั้งการรีบาลล็กน้อยก่อนแล้วก็ลงต่อได้ไหมมีโอกาสแบบนั้นสูงรีบาลแล้วมีโอกาสลงต่อสูงอ่าไม่ได้บอกว่าร้อเนตะเดี๋ยวลองดูกัน Time f ฟรมหกสเริ่มเสียทรงไม่ผ่านไห้แต่ยกโลตอนนี้หลุดโลไม่ผ่านไหแต่ยกโล ไปเจาะ15นาทีตีเผื่อให้เลยครับเย็นนี้เดี๋ยวเจอกันในกลุ่มนะฮะเพราะตอนเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันในกลุ่มนะเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้แน่นอนแล้วเดี๋ยวค่ำๆเดี๋ยวผมมาดึงเข้ากลุ่มอีกครั้งหนึ่งนะครับใครออกจากกลุ่มแล้วเข้ากลุ่มใหม่ต้องทักมาในไลน์ผมนะไม่งั้นผมไม่ตอบรับนะครับผมสกรีนเรื่องวิชาชีพให้ไม่ให้เข้าไปในกลุ่มแต่และคนโปรไฟล์อวตารโปรไฟล์เฟกโปรไฟล์ปลอมนี่ผมเพ่งเล็งนะฮะไม่รู้ว่าจะของจริงหรือเปล่าเข้าใจครับบางคนไม่อยากเปิดเผยตัวตนแต่ว่า มันไปซ้ำกับทางด้านมิชฉาชีพผมต้องขออภัยจริงๆนะครับขออภัยจริงๆเลยนะครับก็โปรเทคเบื้องต้นเบื้องต้นนะอย่างวันก่อนก็โทรมาหาผมเห็นไหมผมโทรไลฟ์อยู่คาไลฟ์เลยมิชฉาชีพบริษัทโฆษณาแอปสีดำตึกต่อเต่าตึกๆผมยังไม่เคยหลดเลยยังเล่นไม่เป็นเลยนะฮะขออภัยนะครับแล้วก็ใครเทรดลิงพาพ์เนอร์ผมนะฮะก็ ก็จะเข้ากลุ่มเข้ากลุ่มได้เลยนะครับก็แอดไลน์มาแล้วก็กรอกฟอร์มเดี๋ยวรอผมดึงเข้านะครับโอเคนะหลายหลายคนติดใจหลายหลายคนแบบเฮ้ยไม่เชื่อมาลองแล้วย้ายไปค่ายอื่นในที่สุดท้ายก็ย้ายมาค่ายอาจารย์พิกเชื่อผมไ่มผมเทมาผมทดลองมาหมดแล้วถ้ามันไม่ไดีจริงผมก็เปลี่ยนไปแล้วอยู่ในวงการเนี่ยผมก็ถามเพื่อนเหมือนกันเขาก็เลือกอันนี้แหละเออนะครับอ่ะลองแล้วแต่นะครับเยวี่ยโยนะ ได้มาแล้วเมื่อวานเส้นสีแดงสองเส้นมาอยู่เส้นสองเห็นเท่านี้ปึ้งรีบ้าก่อนย่อมย่อมก่อนดูซิมันจะเอาไหมบางครั้งมันไม่ไปก็ได้นะอ่บางครั้งมันไม่ไปก็ได้นะนนะถ้าเบรกเส้นฟ้าตรงนี้ไปได้มีโอกาสไปต้านข้างบนครับแปดสิบสี่จุดแปดไปดูต้านเดียวพอต้านหนึ่งพอต้านสองให้เผื่อไว้ลอก่อนจริงๆแล้วอเอาแค่หนึ่งตอนนี้ขาบีรีบาวอ่ะต้องไวแทน แต่ภาพใหญ่อาคา s ไวเนึ่องออกมาแต่ตอนเนี้เลขของเล็กอ่ะ B ต้องไวไว้ก่อน B ไวไวไก่อนเลยเอาแค่เบอร์หนึ่งก็พอแต่ผมตีเบอร์สองเผื่อไว้ให้เผื่อมันปึ๊ดขึ้นไปนะฮะสีฟ้าเส้นแรกก็คือสีฟ้าด้านบนนะฮะ84.82แนวต้านเบอร์หนึ่งของ US o i ก็คือ85.24แนวต้านที่สองคือแปดห้าครับผมนะครับ ติดตามจานได้เลยเดี๋ยวไทไลฟ์ผมมาตีเซนสีฟ้าด้านล่างให้หนีบให้เลยครับแคบด้วยผมว่ายังไงก็ต้องได้ของแล้วผมให้เย็นนี้เผื่อคืนนี้ไว้เลยนะไม่รู้ว่าน้ํามันจะมีโอกาสคือตัวน้ํามันเนี่ยเรื่องเอินเฟริรจะเอฟเฟกดโดยทางอ้อมแต่เอฟเฟกอ่ะแต่ไม่ได้เอฟเฟกดโดยตรงเหมือนดอลลาร์กับทองคาแต่น้ามันจะเอฟเฟกทางอ้อมแต่ตอนนี้ต้องจับตาน้ํามันเรื่องสงครามเจราจารยหยุดยิงนะแต่ยัง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 ไม่ได้ยังยังไม่ได้บอกว่าหยุดยิง ร้อยเปอร์เซ็นต์นะกำลังเจราจากันอยู่ยังไม่เรียบร้อยนะครับยังมีการขัดแย้งของมือที่สามอะไรอย่างนี้อยู่ติดตามเรื่องสงครามนะเรื่องน้ํามันยูเอสตอนนี้เรื่องหยุดยิงกาลังมาแรงเพราะฉาน้ำมันกําลังย่อดูสีฟ้ามามาดูแนวรับที่ผมให้แต่ละเส้นเนี่ยหนึ่งกับสองแข็งมากๆเลยน่าสนใจจับตาเลยนะครับแปดสิบสามจุดเก้าแปดแปดสิบสามจุดสี่และแนวรับที่สามแปดสิบสองจุดห้าที่ผมบอกว่าเฮ้ยมันค่อยๆมาแล้วนะโซนบีคือซโซนเอคือตรงนี้ โซน B คือตรงเบอร์สแต่โซน A กับ B เนี่ยหนึ่งกับ2มันอยู่ระหว่างกลางพอดีเพราะฉะนั้น1กับ2เนี่ยเป็นแนวกลับตัวของน้ำมันโซน A นึกออกปะไอ้นะครับลุดต่ำกว่าเบอร์สามมีไหมมีแต่เดี๋ยวลอก่อนไม่คอนเฟิร์มที่ผมบอกให้ดูเป็นสเต็ปอะ A อ C อ่ะนึกออกไหมฮะผมไม่รู้นะอันนี้ของผมเวลาผมดูผมจะประมาณนี้ผมก็เล่าผงผมให้ฟังเอ่อใครคิดว่าเป็นประโยชน์ก็ก็ปี้ได้ไม่ว่ากันนะครับยินดีเป็นอย่างยิ่ง แต่ถ้าเกิดเอ๊ะไม่น่าจะเกี่ยวนะผมดูสไตล์อื่นแพทเทิร์นหรือว่าแบบแนวเอไม่ไม่ว่ากันเลยนะครับแล้วแต่เลยนะครับปรับไปใช้ได้เลยตามอัธิยาศัยนะครับใจดีปะล่ะใจดีเนาะฝากกดไลค์ด้วยนะฮะขอบคุณมากครับ <laughs> <laughs> นะฮะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวพฤหัสนี้รู้กันเปิดบ้านเนี่ยเออเปิดบ้านนะฮะแล้วเดี๋ยวเจ็ดนัดสุดท้าย <laughs> โอ้โหควบกันละนาวเลย <laughs> พิมลิก ะะติดตามจาเล่นเลยนะอย่าเพิ่งจากไปไหนนะครับเดี๋ยวผมมาซ้ำหลังจากทองคำแล้วก็คริปโตแล้วเดี๋ยวผมมาหนีบเส้นฟ้าน้ำมันให้วันนี้ตอนเช้าผมเอาเป้าให้สับเผื่อตอนเย็ยนเลยนะผมเผื่อถึงตีหนึ่งเลยนะเนี่ยวันนี้ทุ่มครึ่งแล้วก็ตีหนึ่งเฟสใช่ไหมเออระวังให้ดีนะฮะอ,อ่ะประมาณนี้เดี๋ยวมาทักทายเพื่อนๆก่อนดีกว่านะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะฮะออคุณบ้าบอลชาแนลมาแล้วสวัสดีตอนเช้าครับซองซองครับเ,ออเขาบอกว่าสุดมันเลยนะ ไอ้สองอะไรสองนี่คือวันก่อนหรือว่าสองสองสกรเมื่อคืนอ๋อเรหลวเมลิดกับนั่นสามสามนี่เออกับแมนซี3สามสามสองสองวันก่อนใช่ไหมอย่าพูดเลยยังเซ็งไม่หายเลยอะจานเกือบโดนฮะเออนั่นแหละแต่ก็เซ็งมากกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเอาใหม่ถ้าไม่เหนียวจริงไม่ใช่หงต้องลุ้นแบบอย่างเงี้ยทุกครั้งของแต่นะฮะอ t s 2 0สองพันห้ายังอยู่ไหมได้ครับน้องนี่เดี๋ยวผมจดไว้ก่อน เดี๋ยวดูให้นะครับจาไม่ได้แล้วแนวรับตอนนี้ดูแต่ข้างบนคุณโอ้เฮอร์หวันเจียวสวัสดีครับแชร์แล้วเอามาหน่อยเดียววันนี้รับเหรียญปิดแล้วนะเป็นรอบหน้านะนะครับหรือว่าอยู่ในกลุ่มก็ได้ในกลุ่มขอมาได้เลยนะตอนเย็นยิ่งคนน้อยด้วยไม่ค่อยกล้าคุยกันด้วยไยได้เลยคุณวันเจียวสวัสดีครับผมนะคุณน้ำทิพย์สวัสดีครับคุณบี้เชียงใหม่นี่มาแล้วไม่เห็นตั้งลานวันนะรอดูทองห้าที่เหร่ นี่รู้เลยเป็นเลยบอกผมบอกแล้วทองเนี่ยมีกัดเนี่ยเดี๋ยวก็วิ่งแล้วทองวิ่งแน่นอนรอบนึงก่อนเลยกลางวันตอนเที่ยงวิ่งแน่นอนเห <laughs> <laughs> <He en S 1> ็นเหมือนกันที่มากคุณบีเชงใหม่นะฮะที่ถูกต้องนะครับเหมือนผม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 พิภ,ภาสัตร์สวัสดีครับคุณเออมอน,นะครับสวัสดีครับผมนะฮะคุณป๊อบอลชาแนลสวัสดีครับคุณกี้มาแล้วสวัสดีทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับพี่บิ๊กชอบพี่บิ๊กใส่เสื้อสีฟ้านี่ถูกโฉลกถูกโฉลกนะฮะขอบคุณมากครับต้านทองแบบกว้างๆค่ะ คิดว่าไปใช่ไหมอ่าเดี๋ยวลองดูมีแน่นอนครับมีแน่นอนครับคุณกีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเย็นอัปเดตแน่นอนอยู่ในกลุ่มนะครับไปเจอกันนะครับวัสดีทุกท่านเลยนะครับอ่าเพื่อนๆทางแอปสีฟ้าด้วยอ่าเปิบเบคุณน้ำทิพย์มาแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์เตรียมรับสงกรานต์ก่อนเลยนะฮะแชร์แชร์แชร์ขอบคุณมากครับคุณเมตาเวิร์สมาแล้วคุณน้องอ่อนนุ่นนะฮะสวัสดีค่ะอาจารย์แชแล้วขอการะาอ่าเต็มแล้วขออภัยนะฮะรอบหน้าเนาะ คุณเจนจิมาแล้วคุณบุตรสบงสวัสดีค่ะนะครับคุณรัตาวานมาแล้วอาจารย์ปัจจิตมาแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์ขอดีบีออดีรอบหน้านะแช่ใหม่นะวันนี้เต็มแล้วขอภัยนะครับขอเข้ากลุ่มบ้างต้องทําอย่างไรไม่ยากเลยติดลิงก์พาร์เนอร์ผมก่อนเลยนะครับซึ่งส่วนใหญ่นักเรียนเป็นอยู่แล้วแล้วก็ได้สิทธิประโยชน์เต็มๆเ,เลยนะฮะเงอนไขดีอยู่แล้วนะครับอันดับ2อแอดไลน์มาเลยมุมล่างขวามือครับอาจารย์มุมล่างขวามือสีขขอเขียวเลยแอดไ์พี่บิก๊ก ภาษาอังกฤษนะ P B I G นะครับแล้วมันจะเด้งขั้นตอนอัตโนมัติ2ออันอันแรกลิงก์ให้กรอก g o o ก l e ได i v e ก็ที่ผมบอกให้กรอกเลยติดตามอาจ้ากรอกใช่ไม hh, ่ใช่อะไรแค่นั้นเองแล้วก็กรอกตัวชื่อแอปสีฟ้าผมจะได้ส่งลิงก์ไปให้แล้วก็พิมพ์เลขที่บัญชีเทปมาในไลน์คือพูดง่ายๆแอดไลน์อ่ะแล้วเดี๋ยวมันจะเด้งข้อความอัตโนมัติว่าต้องทํำยังไงมันมี2ขั้นตอนขั้นตอนแรกกรอกฟอร์ม g o o ก l e ได้ผม ขั้นตอน2พิมพ์เลขที่บัญชีทักแชทไม่ได้ละอาจารย์เลขที่บัญชีเทดนี้ค่ะจบปึ้ง2ขั้นตอนเนี้เหมือนเหมือนแอดไลน์มาเสร็จปั๊บคุณทักข้อความมาบอกอาจารย์เลขที่บัญชีเทดนี้ค่ะจบแล้วก็กรอกฟอร์มกูก็ได้แล้วก็รอผมตอบตอนเย็นแค่นั้นเองรองผมส่งลิงก์ไปให้มี2กรณีที่ไม่ได้ลิงก์นะอันดับแรกไม่ติดพาร์เนอร์ผม ผมก็บอกว่าไ้ไม่ติดนะเลขที่บัญชีนี้ไม่ติดให้เปิดอีเมลใหม่ก่อนครับถ้าไม่เปิดอีเมลใหม่คุณไม่ได้สิทธิพิเศษคุณไม่ได้ราคานี้คุณไม่ได้ถูกแบบนี้นะอัะอนดับ2นะครับก็คืออะไรนะที่ไม่ติดคือคุณพิมพ์เลขที่บัญชีผิดมาแค่นั้นเองนะครับลองดูได้เลยนะครับคุณชติกาว,วัสดีครับผมวัสดีค่ะอาจารย์วัสดีทุกท่านนะครับนะครับอาจารย์โอเคนะขอบคุณครับประมาณนี้อ่ะ ต่อไปนะครับต่อไปมีอะไรบ้างปุ๊บตัว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 ,ตวน้ำมันเรียบร้อยแล้วต่อไปดูดัชนีดอนนะครับดอลลร์ไปดูภาพใหญ่แป๊บหนึ่งย่อลงมาแล้วนะจบหรือ,อยังก็ขาขึ้นเริ่มไม่สวยแล้วหลุดโลมาเปที่เรียบร้อยแล้วดอลลร์เริ่มอ่อนแรงรอดูแล้วว่าทำสัญญาณขาขึ้นของตัวทางเฟรมเล็กไหวหรือเปล่าตอนนี้ทําเฟรมสชั่วโมงเป็นขาลง ลงอยู่นะดอลลาร์ยังลงอยู่นะตอนแรกว่าจะทําสัญญาขายขึ้นช่วงนี้นะทําไม่สําเร็จนะหลุดโลมันลงแล้วลองดูเลยช็อตนี้ว่าไหวไหมเพิ่งทํายังไม่แข็งแกร่งขาขึ้นยังไม่แข็งแกร่งนะเช้าวันนี้ดอลลาร์ยังไม่แข็งแกร่งนะตัวเล็ก15าทีหลุดโลลงมาละไม่ผ่านไฮอ่าเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะตรงนี้นะเดี๋ยวผมลดสีฟ้าตรงนี้ไปก่อนเดี๋ยวต้องอัปเดต ถ้าดอลลร์เบรคไายไปได้มีโอกาสไปอ่อนๆครับแนวต้านดอลลร์ไปได้ไม่ไกลไม่ไกลนะ123ใกล้ๆแค่นี้เองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดดอลลราตอนนี้มันขึ้นไปแค่นี้แสดงว่าทองคำก็ยอดได้ไม่เยอะนะครับ104.22 1.4.29และ104.37นะครับแนวต้านดอลลาา์ดัชนีดอนเช้าวันนี้ มีแค่ 1, 2และ3ใกล้ๆทางเฟรมย่อยเท่านั้นครับนะกลางวันวันนี้ตัวดัชนีดอลลาร์วิ่งไม่เยอะผมว่าวิ่งไม่เยอะดูทรงแล้วไซเว์แล้วยังไม่หลุดแนวรับเดิมเมื่อวานไปแปะตรงนี้ไป103.88ที่เมื่อวานผมให้ช่วงเย็นจำได้ไหมหลุดเส้นฟ้าเมื่อกี้ที่ผมลบไปอ่ะมีโอกาสลงมาตรงนี้แปะนะ ผมว่ายังไม่หลุดด้วยแล้วก็วิ่งไม่เยอะด้วยกลางวันนี้เขารอแน่นอนรอคืนนี้แน่นอนส่วนแนวรับขออนุญาตไปที่ทางเฟรม60อนุญาตครับอาจารย์โอเค <c oughs> ถ้าดอลลาร์ลงนั่นหมายความว่าตัวเลขเงินเฟอ้อคาดการต่ำกว่าที่คาดการนะครับ3.4อาจจะต่ำกว่านะครับห บางๆแต่มาถึงแล้วน่าจะมีการรีบาแล้วก็ใช้เวลาให้แบบลุ้นๆกันต่อใช้เวลายือ้อๆกันแถวแนวรับที่1คือแนวรับที่1จริงๆคือแข็งนะแต่ตรงนี้ผมให้เป็นภาพใหญ่ก็เลยเปลี่ยนเป็นเส้นบางๆไว้ครับแนวรับที่1คือ103.75กว่ามันจะเสียท้นตรงนี้นานนะครับกระโดดลงมาตรงนี้ไกลนะครับแนวรับนี่คือไม่ได้มาง่ายๆกางวันนี้ผมว่าไม่น่านมามายาก เพราะมันไกลมากนะบอกไว้ก่อนเลยนี่ของทาวเฟรม60นะ60เลยนะปกติวิ่ง1วันเต็มๆนะแบบนี้แต่คืนนี้ผมว่าสะบัดเยอะเยอะพอสมควรนะครับแนวรับที่1ดัชนีดอลลาร์อยู่ที่103.75แนวรับที่2อยู่ที่103.53ครับและแนวรับที่3ามอยู่ที่103.36แนวรับที่2น่าสนใจพอแล้วคือ3อะ่ะคือ3มจริงๆอะ่ะ3 3มัน ดูบวกลบแล้วกันตรงเบอร์3ะ่ะออแต่เบอร์2องแข็งแล้วนะฮะแนวรับที่2ถือว่าไกลพอสมควร1.03.53ตอนนี้มัน1.04.1นหั่นหมายความว่า difference 0 4, 4, 5, 5, 6พอดีเลยอาจจะแรงกว่าน,นั้นก็ได้ค่อยว่ากันด้านล่าง1.02ตีไว้หลายวันแล้วแต่ผมบอกว่าอย่าพึ่ง ยังไม่ได้การันตีว่ามันจะลงมาอะไรขนาดนั้นเบื้องตน้นเล็งตรงนี้ก่อนแล้วค่อยดูน้างงานนะครับเหมือนเดิมคืนนี้แบ่งเป็นสองสเต็ปทุ่มครึ่งกติตีหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูตัวการประกาศคืนนี้นิดนึงนะครับวันนี้นะครับตัวเงินเฟอ้อ CPI นะครับค่าการไว้อยู่ที่3.4เป็นตัวเงินเฟอ้อภาพรวมนะไม่ใช่คอนะ ภาพรวม year on year ปีต่อปีคาดการไว่าอยู่ที่บวก3.4%เงินเฟอ้อรอบที่แล้วออกมาอยู่ที่3.2รอบที่แล้วดูดีมาลดลงแต่รอบนี้คาดการว่าสูงขึ้นกว่าเดิมหน่อยหนึ่งแล้วเดี๋ยวต้องมาดูของจริงนะว่ามันมากกว่าหรือน้อยกว่า3.4อาตัว3.4เป็นหลักตุ่มครึ่งโดยภาพรวมแล้วณนะปัจจุบันเนี่ยราคาทองคํายังแข็งแกร่งเป็นขาขึ้นอยู่นะ หลายหลายฝ่ายเมื่อวานติดตามผมฟังผมก็รู้ดีเลยว่าธนาคารหลายแข่งไม่ว่าจะเป็นอินเดียตุรกีหรือว่าที่ไหนอื่นๆสะสมทองคําเพิ่มหลังจากที่มันยอ่อนะครับภาพรวมแล้วยังดูดีแต่ทองคําจะลงได้ถ้าคืนนี้เงินเฟอ้อสูงกว่าที่คาดการดอลลาร์ขึ้นหมายความว่า3.6 3.7อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะหลังจากนั้นอันนี้ทุ่มครึ่งนผ่านไปอีก15นาที ทุ่มสี่สิบห้าคุณมิเชลเบอร์แมนอ่าคุณมิเชลเบอร์แมนจะแถลงการแต่ว่าคุณมิเชลเบอร์แมนอันนี้ไม่รู้ว่าจะแถลงการแรงหรือเปล่านะตอนทุ่มสี่สิบ้าไอ้ไอตอนนี้เงินเฟอ้อเดี๋ยวมันจะประกาศทุ่มครึ่งฮะถัดไปอีกสิบห้าทีจะเป็นมิเชลเบอร์แมนแต่ว่าตัวที่แรงจริงคือตีหนึ่งคืนนี้เลยคืนนี้ตีหนึ่งเฟสแถลงน่าจะเป็นคุณพาเวลคืนนี้นะ รายงานการประชุมของคณะกรรมาการ f o m เอ็มจะเป็นรายงานของรอบเดือนที่แล้วของรอบเดือนมีนาคมจะมาถแถลงการคืนนี้นะครับตีหนึ่งโอเคนะครับอ่ะประมาณนีอ้อันนี้ของตัว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 ,ต,วตัวดอลลาร์แต่ถ้าเกิดไปไกลๆก็ข้างบนมี104.9เผื่อไว้นะอืแล้วก็105ตัวเดิมยังอยู่ครับ ประมาณนี้ของดอลลาร์นะครับอ่ะเดี๋ยวมาอ่านทักทายเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวไปดูทองคากันมีเป้าต้านเป้าแนวรับอัปเดตเพิ่มเติมให้เลยชาวนี้มีแน่นอนครับแล้วเดี๋ยวช่วงเย็นมีอัปเดตเพิ่มไหมมีด้วยเช่นเดียวกันผมคิดว่านะครับอ่วันดีทุกท่านนะครับคุณวัชรินสวัสดีค่ะอาจารย์วันดีครับมากดหัวใจขอบคุณมากครับคุณกีนะฮะคุณมอรีสวัสดีค่ะอาจารย์เสื้อสวยขอบคุณมากครับคืนนี้จุกตีหนึ่งนะคุณไอรีนนะครับวันดีทุกคนนะครับ Uh, สวัสดีครับเสื้อสวยมากครับอาจารย์พร้อมเล่นส่งกรารสุดๆขอบคุณมากครับคุณวินสั้นนะฮะคุณดวงใจมาแล้วคุณสก,กลสวัสดีครับกดไลค์แล้วค่ะขอบพระคุณมากครับผมต่อไปไปดูตัวทองคำกันนะครับเอมทองคำเมื่อกี้ยังไม่วิ่งนะ5ทีทองคำภาพใหญ่เนี่ยเจอตัวแบรดายแล้วนะครั้งยอ่อมาถึงแนวต้าน2 3 6 6, 6ของผมครั้งยอ่อ บอสอยู่เลยครั้งย่อย่อยังไม่จบเบื้องต้นทางเทคนิคอขแล้วนะดูซิมันจะตกลงมาก่อนแล้ววิ่งปื้ดหรือเปล่านะครับทางเฟรม60บางคนอาจารย์หนูคิดว่ามันจะลงลึกเฮ้ยคุณคิดว่ามันจะลงลึกได้ไงคุณแค่เห็นหัวไม่ผ่านไฮแค่นี้ยคุณคิดว่าลงลึกเลยเหรอมันก็ได้ไม่ผิดนะแต่ว่ามันชัวร์หรือเปล่าชัวร์ขนาดไหนอ่าถามใจดูส5ทีสวยนะฮะส5ทีสวยนะเดี๋ยว ตามผมเลยเดี๋ยวท้ายไลฟ์ผมมาหนีบเส้นฟ้าบนให้เดี๋ยวมาดีบเส้นฟ้าบนให้เส้นฟ้าล่าง15นาทีลุ้นวิ่งกลางวันก่อนเลยหลุดฟ้าล่างมาดูรับหนึ่งหรือรับสองก่อนเบรกเอี้ยดดังๆเลยแค่กลางวันนี้ก่อนประกาศอะดูหนึ่งกับสองก่อนได้เลยถ้าหลุดฟ้าล่างนะสองสามสี่สี่จุดแปดถ้าหลุดลงมา ทองคํำมีโอกาสมาย่อได้ที่2335.1ปัดขึ้นแนวรับปัดขึ้นตอนหลังๆรู้สึกว่ามันรู้เทคนิคของอาจารย์บิ๊กละมันมันหน่อยๆแนวรับต้องปัดขึ้นนะครับแนวรับที่2คือ 3, 2325ครับ2325.33 2, 3, 2, 3, 3. เป็นแนวรับเส้นที่2กลางวันนะนะครับส่วนแนวรับลึกๆต่อไป นะครับอยู่ที่2.3.15แล้วก็2 3 1สครับเริ่มแข็งและตอนนี้อยู่ที่5.2นะหลุดเส้นฟ้ากระโดดมานี่ตรงนี้ผมเยอะมากนะเป็น10ดอลเลยนะไม่น่ามาง่ายนะครับเพราะฉะนั้น1เนี่ยถือว่าแข็งแล้วแต่ว่าผมเปรียบเทียบว่าสลับคืนนี้ไงผมก็เลยทำเป็นแนวรับเป็นเส้นสีบางแทนปกติเนี่ยจะเป็นหนาๆแข็งพอสมควรอันนี้ของ15ดิใช้เวลาเป็นหลายชั่วโมงแน่นอน ชั่วโมงนะนะครับส่วน5นาที5นาทียังดูดีอยู่นะขาขึ้นดูดีสวยอยู่นะแต่ค้างย่อแต่ขาขึ้นดูดีอยู่นะเหมือนเดิมครับถ้าไม่หลุดเส้นฟ้าขึ้นสวยเดี๋ยวท้ายไลฟ์หลังจากผมแกะคลิปโตมาแล้วผมจะหนีบเส้นฟ้าด้านบนให้ถ้าเบรกเส้นฟ้าด้านบนมีโอกาสไปทดสอบแนวต้านโอเคนะครับแนวรับแจ้งแล้ว นะมีอะไรบ้างหลุดเส้นฟา้าด้านล่างสรุปนะครับ2 3 4 4 8มีโอกาสมารับ1,2,3,3,5,1เยอะนะครับประมาณ9ดอน10ดอนเลยนะแนวรับที่2อีก10ดอนคือ2325.33แนวรับ3,4ก็ประมาณ1,5กับ10ส่วนแนวต้านไกลๆเอา1กับ2ก่อนบางๆนะครับอยู่ที่6,2กับ7ห เยอะนะครับย5หดอนนะตรงนี้ถือว่าเยอะแล้วนะด้านบน2 3 8สดห้าครับแข็งแล้วแต่ถ้าเกิดจะถือข้ามวันข้ามนู่นนี่นั่นเยาๆไปเลยนะครับผมมีสองสี่หนึ่งหนึ่งแข็งเลยน่าสนใจตับตาเลยครับสอง1ี่หนึ่งน่าสนใจเย้ายว,ยวนมากแล้วก็บวกลบนิดหนึ่งมันมีสองี่ต้นๆตรงนีน้น,นิดหนึ่งแต่ผมเลือกสอง1ี่หนึ่งหนึ่ง อยู่เลยนะแล้ว,ข, 2, 4, 3, 4, วนะข้างบนตรงนู้นสองสี่สามสี่ค่อยว่ากันนะครับข้างบนตรงนี้สองสี่หนึ่งหนึ่งนะคิดว่าวิ่งสี่สิบดอลลารื่นหรือเปล่าหกสิบดอลห้าสิบดอลไหมอันนี้แต่ตรงนี้เบอร์สามเนี่ยแข็งแล้วนะสองสามแปดห้าคือยังอยู่ในสองสามอยู่สองสามแปดห้าแล้วก็โดดไปสองสี่หนึ่งหนึ่งเลยทะลุสองสี่ศูนย์ศูนย์สองสี่ศูนย์ศูนย์เป๊ะเ,เนี่ยอาจารย์บิ๊กไม่มี ถึงแม้จะเป็นแนวจิตวิทยาเหมือนสองสามศูนยนะ์น่ะผมไม่มีนะครับนเช้าวันนี้นะอืกระโดดไปเลยสองสี่หนึ่งหนึ่งนะครับสำหรับใครที่เล็งต้านไว้นะฮะขาขึ้นยังสวยแต่ที่ก็ดหลุดฟ้าแล้วเนี่ยนิดนึงนะมาหนึ่งกับสองข้างบนก็ยังอยู่นะ คุณอย่าคิดว่ามันหนึ่งกับสองแล้วลงแน่เลยว่ารีบาวแล้วลงต่ออืมอืมอืมนอม no. ข้างบนยังไงก็ยังอยู่สวยงามถึงแม้ทองคำ XAU ช่วงเนี้ยจังหวะเนี้ยมันจะย่อลงไปร้อยดอนไปถึง2องสาร้อทนสองพั 2, นสามร้อทนแนวต้าน2องพันสี่ก็ยังอยู่ไม่ต้องกลัวมันลงไป2,200ไอ้สองพันสี่ก็ยังอยู่โอเคนะครับอันนี้เล่าให้ฟังเฉย เผื่อบางคนมีไอเดียที่แบบเฮ้ยมันลงไปต่อแน่เลยอะไรเงี้ยหลายคนคิดอยู่อย่างนี้ใช่ไหมอ่ะรู้ใจรู้ทันดักไว้ก่อนนะครับประมาณนี้นะโอเคนะครับ XAU นะครับเดี๋ยวมาอ่านข้อความเพื่อนๆคำถามเพื่อนๆนะครับอ่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะครับคุณอิสเรียลจานแชร์แล้วขอครับนะฮะน้องบอนนะฮะสองสี่หนึ่งหนึ่งครับอาจารย์เยายวนเป้าเดียวกับอาจารย์เลยนะ อนนะฮะคุณกีหัวเราะยิ้มนะคุณแนนนอนสวัสดีครับอาจารย์คุณโบสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับผมนี่ขอคุณสหรับอีโมจิด้วยนะครับนี่น้องบอลนี่สองสีอันเดียวกับอาจารย์เลยนะคุณได้แค่มาราสเบรอกจารย์เกือบไม่ทันแอนคืนนี้จุกๆนะฮะสวัสดีทุกท่านเลยนะครับอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวผมมาหนีบเส้นฟ้าบนให้นะครับกลางวันเนี่ยช่วงก่อนประกาศผมว่ามันวิ่งรอบหนึ่งก่อนนะ หลายลครั้งมันชอบวิ่งตอน6โมง6โมงครึ่งอ่ะก่อนประกาศชั่วโมง2ชั่วโมงอ่ะ5โมงบางทีมันวิ่งนะเคยเจอจําได้ไหมเมื <ME> ่อประมาณปลายปีกับต้นปีอะ่ะมกราอยู่ดีๆก็วิ่ง6โมงเย็นเฉยเลยจาได้ปะผมจําได้นะเออนะฮะวัสด,ดีทุกคนนะครับจะบีรอเลยมาสอดใครรอช้อนบีก็ได้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะเป็นแนวทางอีกเวนึงด้วยเหมือนกันนะครับอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวไปดูตัว S อสบีอก็คือยู500ก่อน ภาพรวมตัวใหญ่ๆๆเป็นขาขึ้นนะฮะบ,บอกไว้ก่อนเลยแต่ว่าระหว่างทางสะบัดแน่นอนนะครับอไปดูตัวทางเฟรม4ชั่วโมงนิดหนึ่งั้งย่อน,นะครับเนื่องจากมากิน5258เจอแบรดดไม่พันไฮหลุดโลแล้วก็มาซึมๆึรีบาวมานิดหน่อยถ้าความนะไวๆนะตอนนี้บอกเลยว่ามันทำสัญญาณขาขึ้นน่าเกียดน่าเกียดแต่ว่าไปได้ผมให้ u s 5 0 0เป็นของทางเฟรม60นะครับอิ่มจุกๆนะ ตัวเล็ผมไม่ให้เพราะอะไรผมมีเหตุผลสบัดโคตรนะครับอ่ะมาดูกันเปิดเลยครับหลุดสีฟ้าลงไปล้อไปเหอะหลุดสีฟ้าดีกว่ามั่นใจกว่าสีโม่งนี่คือของเมื่อวานย่อลงมานะตัวเล็กเนี่ยตัวเล็กมันกินนิดเดียวถ้าหลุดสีฟ้า5142ดูแนวรับ1กับ2เลยกับตัวเลยครับอยู่ที่5 0 6 4กับ5 0 0หลุดสีฟ้าด้านล่าง5142 s p 500มีโอกาสมาทดสอบ5้6 4กับ5,0,8 8ส่วนเบอร์3 49,4 4คืนนี้น่าจะกินได้แหละผมว่าน่าจะวิ่งเยอะดัชนี้นะล้อไปกับเงินเฟิร์นแน่นอนไม่ต้องรอท้ายคลิปแล้วถ้าเบรกตรงนี้ไปใกล้แล้วนะใกล้เบรกแล้วนะ 5,2,3,0 US 500มีโอกาสทดสอบแนวต้านที่เหลือตรงนี้เลยครับ5,3,5,319,5,3,4,6,1,2,3เลือกตามปริยาสายเลยครับสะบัดได้แรงข้างบน5,4,2,4แต่คิดว่าไม่น่าใช่คืนนี้5,3หรืออาจจะปิีนไป5,3,9ดูเลยมีโอกาสเกิดแบร์แข็งแล้วเยอะนะวิ่งประมาณ80ดอนเนี่ย ไอ้แปจุดอย่างเงี้ยเยอะนะครับอันนี้ผมเปิดทางเฟรม60ก็เลยดูแบบแคบแคจริงๆคือเยอะมากนะปกติเป็นสัปดาห์นะกว่าจะไปแต่คืนนี้ผมว่าวิงว่งวิ่งได้ขนาดนี้ได้เลยคืนนี้ส่วนแนวรับเส้นหนึ่งกับเส้น2ห่างกันเยอะนะครับบอกไว้ก่อนผมเปิดที่ทางเฟรม60ย้ำมันก็เลยดูแคบแต่จริงจริงคือของ60นะปกติอาจารย์เปิด15้ามันเลยไม่มันเลยแป๊บเดียวแต่น,นี้นานนะแต่ละเส้นห่างกันนะครับอ่าเตือแล้วนะแนวต้านปัดลงนิดนึงแนวแนวรับปัดขึ้นนิดนึง นะครับโอเคนะครับอันนี้สรับตัว us 5 0 0อ่ประมาณนี้ภาพรวมแล้วยังเป็นขาขึ้นหรือใครจะรอมารับของข้างล่างก็ได้ถ้ามันลงมานะครับผมอ่ะวันดีทุกคนนะคุณอริยามาแล้ววันนี้ใส่เสื้อสีฟ้าสดใสขอบพคุณมาก <c oughs> ขอบคุณครับผมนะฮะต่อไป usd ไทยบาทบอกแล้วว่ากันเหนียวไว้ก่อนได้เลยมันย่อก่อนเห็นไหม นะฮะฮมาที่36.7ยอ่อใกล้จบแล้วรอดูเลยว่าช่วงโซนกลับตัวเนี่ยมันจะทำสัญญา,าขึ้นได้ไหมสัปดาห์นี้วันนี้วันพระไอวันพุธเนาะ36.3ค่าเงินบาทผมมี36.2กับ36.0แปะยังมีโอกาสไม่หลุด36ครับ สองแนวรับนี้แข็งทีเดียวเลยถ้าดอลลาร์ดีดกลับตัวไปขาขึ้นได้แน่นอนมีการรีบาวเป็นเวฟแต่ที่เกิดเป็นเวฟเสร็จปั๊บแล้วลงต่อค่อยว่ากันสอดคล้องกับดัชนีดอลเลยนะตัว CPI คืนนี้เลยครับวันนี้น่าจะออกเป็นแท่งด้านข้างใครเล่นดัชนีตัวนี้เล่นเลยครับ5านาทีเลยทีเดียววิ่งออกข้างแน่นอนแล้วก็ของบ้านเราเหมือนกันเรื่องการชงเรื่องการลดดอกเบีย้ยเรื่อง การประชุมกรงตงต่างๆวันนี้เหมือนกันรอประกาศวันพรุ่งนี้ด้วยเหมือนกันเราวๆนี้แหละสัปดาห์นี้วันนี้ก็เลยวิ่งออกข้างๆแท้ๆไปก่อนนิดๆหน่อยๆอาจจะลงมาตรงนี้รีบงรีบานนิดๆเนี่ยไม่เยอะปุ่นเปี้ยนอยู่3 6มจุดหกสองสามสิบหกจุดสองปุ่นเปี้ยนแนวนี้ก่อนล่วงจริงก็สามหกจุดศูนย์ขาขึ้นยังไม่สวยบูบูใดก็มาแล้วนิดหน่อยอาจจะเป็นเว็บเล็กๆๆน้อยๆน,น,นะฮะเพราะฉะนั้นผมบอกแล้วว่าใครที่จะรอแรกใช่ไหมก็ ทยอยไปแล้วต้งแต่ตอนแรกตรงน,นี้ไม่ทานก็เดี๋ยวรอรอใหม่แล้วกันยังไม่น่าจะรีบาวขึ้นไปง่ายๆทางเฟรมสี่ชั่วโมงหลุดโลลงมาแล้วขาขึ้นช้าแล้วรอไปก่อนเลยสักหลายๆวันไม่แน่นะคืนนี้ตัวเงินเฟ้ออาจจะรีบาวก็ได้แต่ยังไงก็ดูแล้วเป็นวันน่ะกว่าจะทําขาขึ้นรอบใหม่ได้นะครับข้างบนก็มีตัวเดิมครับ36.9 37.3แล้วก็ 37. ุ อุ j, 9, ้ยสามหกจุดเก้าสามเจ็ดเนี่ยแข็งแล้วตัวเนี้ยแข็งเลยน่าสนใจนะครับต่อไปเดี๋ยวไปดูคริปโตแล้วก็จะมาซ้ำหนีบเส้นฟ้าให้สลับตัวน้ำมันแล้วก็ทองคำกันนะนะครับผมไปดูตัวคริปโตเพื่อนๆนะครับคุณธนัชสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะครับคุณแอนมาแล้วสวัสดีครับผมคุณพรพิมล สวัสดีค่ะจา์พี่บิก๊กแวะมากด like. ไลค์มือว่างไม่กล้าเข้าเลยค่ะไม่เป็นไรรอข่าวคืนนี้โอ้โหรอข่าวคืนนี้ระวังให้ดีนะสบัดนะแต่สนุกลุ้นได้เลยถ้าได้ก็ยา,ยาวได้เยอะอะ่ะเออนะฮะาจารย์ค้าติดบีน้ำมัน86เอาไปใส่ข้างบนทำไมเนาะรอย่อก่อนเนาะ มีโอกาสขึ้นไปล้ไหมมีแน่อนอนครับผมแต่ว่ารอย่อให้จบก่อนย่อได้ลึกเลยนะน้ำมันนะ่ะคุณรดาวานนะครับคุณต้องมาแล้วสวัสดีครับอาจารย์รอย,ยิงกลางคืนครับนะฮะคุณอิทธิพัฒน์เก็บกระสุนไว้นี่นี่ <c oughs> อ่ะมาต่อมาต่อกันน้ำมันแป๊บหนึ่งนะป๊อปป๊อป๊บอ่ะ น้ำมันผมให้ยิงยาวนะหลุด84.5มีโอกับมาแนวรับต่อไปครับแต่ขาขึ้นสวยนะก็รอได้เลยทั้งขึ้นทั้งลงดูเส้นสีฟ้าได้เลยนะครับยกเว้นมันจะสับขาออกจริงอันนี้สุดวิสัยนะครับผมสีฟ้าด้านล่างคือ84.5ย่อได้นะภาพใหญ่ยังย่ออยู่นะแต่อจิลีบาวรีบาวเสร็จปั๊บลงมาต่อได้ไหมได้นะครับผมภาพใหญ่ โอเคนะได้เลยนะครับอันนี้ของตัวน้ํามันนะครับอาจารย์หนีบเส้นฟ้าให้แล้วนะครับดูได้เลยนะครับถ้าหลุดฟ้าก็มีโอกาสมารับ1ห,หรือ2ได้เลยแต่ถ้าเกิดเบรกสีฟ้าไป <c oughs> ก็ไปดูแนวต้านสั้นๆก่อนแนวต้านดูแค่เส้นแรกก่อนให้เส้น2อ,อาจารย์ให้เผื่อไว้เฉยเอ่อทางเฟรมกลางๆอ่ะยังเป็นขาลงอยู่อาจจะเป็นไซเวย์ก่อนอะไรแบบนี้นะครับอือคือพูดง่ายๆยังไม่เบรกไอ้แปดเจ็ด เมื่อกี้เพื่อนใครติดอยู่8 6ดหกอ่ะมันอาจจะยังเบแต่ว่าถ้าเกิดติดอยู่แค่86ดหกอเงน,นี้มีโอกาสหลุดได้ไงสั้นๆก็รีบปล่อยหน่อยแล้วกันนะครับอ่ะต่อไปไปดูดอลลาร์ดอลลาร์มีโอกาสเบรกไปสั้นๆก็ดูแนวต้านหลุมๆก่อนได้เลยนะเบรกยังเบรกแล้วนะเบรกไปแล้วนะครับถ้าเบรกแบบนี้ก็ไปดูแนวต้านที่หนึ่งพอแข็งเลยครับแนวต้านที่หนึ่ง นะครับส่วนด้านล่างก็คือเส้นสีม่วงนี้เปลี่ยนเป็นปสีฟ้าให้ก่อนเลยเพราะจริงๆแหละถ้าเกิดมันจะลงมามันเสียดทรงมันอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับยังไม่เห็นเลย,ยจริงๆนะครับผมว่าป้วนเปี้ยนแบบเนี้ยแล้วเราวิ่งยาวทีเดียวคืนนี้นะครับดอลลาร์ผมวิ่งไม่เยอะระวังให้ดีนะผันผวนนะอืมผันผวนนะรีบป,ปิดรีบป,ปิดนะครับทองเช่นเดียวกันกลางวันนี้นะผมว่าต้องรีบป,ปิดเบรกด้านบนได้รีบป,ปิดนะอันนี้ผมให้เสี่ยงนะเสี่ยงระดับหนึ่งนะ อันนี้เสี่ยงระดับหนึ่งด้านไอสีฟ้าด้านบนอ่ะไปได้ก็1เลยใกล้ๆก่อนเลยไม่ไกลนะสีฟ้าด้านบน2 3 5 4 5หจุเบรกปั๊บก็ปิด62นี่ถือเท่าไหรล่ละ8ดอนถือว่าเยอะนะเมื่องั้นไม่จำเป็นต้องถึงต้านก็ได้ระวังมันปัดลงนะครับเออระวังนะผันผวนนะครับอถ้านั้นก็ใกล้ๆประมาณนี้ใครเล่นตัว5นาทีเมื่อกี้เห็นเพื่อนถามคุณบีเชียงใหม่เนานะนะฮะลองดูได้เลยแนวต้านหนึ่ง เยอะแล้วนะห้าสี่ไปหกสองเท่าไหร่ล่ะเจ็ดดอนกว่าแปดดอนนี่ไปอีกเท่าไหร่อ๊้อีกเยอะนะฮะลองดูดีๆนะครับเพราะว่าวันนี้ผมให้กว้างตัวเนี้ยผมให้เผื่อตอนเย็นกลางคืนตีหนึ่งเลยด้วยซ้ํานะครับเห็นเห็นแบบนี้นะคือกว้างนะครับแต่ละเส้นเนี่ยอนะครับรุ้นทีเดียวสีฟ้าด้านบนนะฮะเสี่ยงระดับหนึ่งนะก็อยู่ที่ห้าสี่จุดห้าแต่ว่าคอนเฟิร์มแล้ว นะครับคอนเฟิร์มแล้วของทางฟิลมเล็กครับส่วนด้านล่าง44.8ถ้าหลุดมาก็มาดู1กับ2ได้เลยแล้วก็3-4เป็นรลุนที่หลังลโอเคนะครับประมาณนี้ของตัวทองคำเอ u อ่าประมาณนี้เนาะขอบคุณค่ะอาจารย์ยินดีครับผมนะครับ48ชั่วโมงก่อนประจาเงินเฟอ้อดอลลาร์ปรับลงแทนที่จะวิ่งขึ้นตามค่า3.4เป็นสัญญาณได้ไหมครับเงินเฟอ้อจออกมาเท่าเดิมเอ่อก็ประกาศแบบนี้ไม่น่าเกี่ยวครับ ไม่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 หลอกก่อนหน้านัา้นเป็นเรื่องของตัว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 ของผมก็ดูเรื่องเทคนิคข้อกราฟก่อนประกาศแบบนี้เป็นเรื่องปกติ48ชั่วโมงเนี่ยมันเป็นของเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีการประกาศตัวเลขด้านแรงงานนะครับมีการประกาศตัวเลขด้านแรงงานนะครับแล้วก็ทองคํามีการซื้อเยอะแล้วก็ดอลลาร์ล่วงออนแอลงอยู่แล้วแล้วก็บอลยวสูงด้วยนะครับไอ้บอลยวย่อลงด้วยเช่นเดียวกันนะครับ แต่ว่าวันนี้ช่วงที่มันจะวิ่งก่อนเนี่ยบางครั้ง6กโมงก็วิ่งนะเคยเจอเหมือนกันนะครับจับตาหน่อยแล้วกันนะครับคุณลอยเย่าบูมาแล้วนะฮะสวัสดีครับพี่พี่บิ๊กพูดมาก่อนการขอขอ AI dodge สักเหรียญครับผมวันนี้เหรียญเต็มแล้วนะขออภัยนะครับผมนะครับคุณหมูวุฒิสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์บิ๊กสวัสดีทุกคนนะครับคุณเอ่อซีเนปแท๊ดสอ่านชื่อพี่ขอพายจริงนะฮะเอ่อแว่นอย่างเฟี้ยวเลยครับอาจารย์ขอบคุณมากครับเดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็ถอดได้แล้วแหละ <c oughs> คุณมินิมอลวัสดีค่ะจ้าวัสดีครับมหวัสดีทุกคนนะฮะวัสดีคุณสัจจโงด,ด้วยนะครับขอให้ทุกคนโชคดีทุกคนเฮงเฮงรวยรวยนะครับแล้วก็คืนนี้อย่าลืมนะคิดไว้เลยนะว่ากี่ไม้มาแล้วเท่าไหร่ย,ยังไงแก้เกมยังไงนะครับลองดูได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันช่วงพักค่ำในกลุ่มเนาะสวัสดีทุกคนครับวัสดีครับ